เหรียญปีพ.ศ.นี้มียอดการผลิตถึง 61,333,000 เหรียญราคาการประเมินถือได้ว่าสูงหากเหรียญนี้มีสภาพที่สมบูรณ์และก็สวยงามอาจจะได้ราคาที่สูงเช่นเดียวกันยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกท่านเข้าสู่ช่องแสงทองสองทางนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็มากับ3เหรียญ1ปีพ.ศ.นะครับซึ่งวันนี้เหรียญนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีความโดดเด่นแล้วก็สวยงามนะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ.นี้ราคาของเขาไม่ธรรมดานะครับก็ถือได้ว่าสวยงามมากสำหรับนักสะสมนะครับเหรียญ10บาทเป็นเหรียญกระสาบโลหะ2สีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญ10บาทประธานด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพินพระพักเฉียงทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์คลุยบริเวณขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9นี่คือด้านหน้าของเหรียญซึ่งเหรียญของปีพ.ศ.นี้ก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างปีพ.ศ.นะครับระหว่างเหรียญแต่ละเหรียญนั่นเองนะครับบางรุ่นนั้นก็ถือได้ว่ามีความสวยงามและก็ชัดเจนนะครับอย่างเช่นเปรียบเทียบนะครับก็จะเห็นว่าแต่ละเหรียญนั้นมีความโดดเด่นคนละแบบกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับวงขอบนั้นเป็นเฟืองสลับเรียบด้านหลังกลางเหรียญมีรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามบริเวณขอบเหรียญระบุประเทศไทยอักษรเบลปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญและราคานั่นเองนะครับซึ่งเหรียญปีนี้ก็ถือได้ว่ามีหลากหลายดีไซน์นะครับหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ละเหรียญนั้นก็จะมีความสวยงามไปคนละแบบนะครับบางเหรียญนั้นก็จะมีขอบ2ขอบนะครับขอบเงินนะครับหรือว่าขอบนิกเกิลนั่นเองนะครับ2ขอบก็ถือได้ว่าสวยงามนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆแบบนะครับที่เป็นเหรียญไส้แตกและก็เนื้อเกินนะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ. 2545นี้นะครับยอดการผลิตของเขาถึง 61,333,000 เหรียญนะครับส่วน UNC นั้นเขาประเมินเอาไว้ถึง120บาทนะครับ120บาทสำหรับเหรียญ UNC นะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญส่วนเหรียญที่มีความพิเศษนั้นเราก็ต้องมาดูว่าความพิเศษของเขาเป็นความพิเศษแบบไหนเป็นเนื้อเกินหรือว่าเป็นเหรียญไส้แตกนะครับสำหรับเหรียญของปีพ.ศ. 2545นะครับก็ถือได้ว่ามีเหรียญที่ผิดปกติจากการผลิตค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่อันนี้นะครับ3เหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ปกตินะครับที่แสงทองสองทางนำเอามารีวิวข้อมูลนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ยังสอบถามเข้ามาสำหรับเหรียญปีพุทธศักราช2545นี้นะครับก็ถือได้ว่าเยอะมากนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเนื้อเกินที่ภาษีเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับเพียงเล็กๆน้อยๆส่วนราคาการซื้อขายโดยทั่วไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับนักสะสมแต่ละท่านนะครับสำหรับเหรียญแต่ละรุ่นบางท่านนั้นก็จัดเป็นชุดนะครับจัดเป็นชุดขายกันนะครับจัดเป็นชุดขายก็ถือได้ว่าเป็นกำลังเป็นที่นิยมนะครับจัดชุดเหรียญขายนั่นเองนะครับอาจจะ5เหรียญ10เหรียญ20เหรียญ นะครับสำหรับเหรียญของปีพ.ศ.นี้ก็ยังพอมีราคานะครับยังพอมีราคาสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับถ้าเราขายเป็นเพียงเหรียญ2เหรียญก็อาจจะราคาก็ยังไม่
ถือได้ว่าไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับส่วนที่เราจัดเป็นชุดก็ยังพอได้ราคาสำหรับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับส่วนที่จะให้เหรียญของเรานั้นมีราคาเราก็ต้องหาสำหรับเหรียญที่มีความพิเศษของปีพ.ศ.นี้นะครับแต่การซื้อขายโดยการจัดชุดนะครับก็ตกไปเหรียญหนึ่ง 50-60 บาทเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเหรียญของปีพุทธศักราช 2545นะครับสำหรับหลายๆท่านที่ติดต่อสอบถามค่อนข้างจะเยอะนะครับก็คงจะพอได้ข้อมูลนะครับเบื้องต้นของเหรียญ10บาทแต่ละรุ่นแต่ละปีพ.ศ.นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูแต่ละคลิปได้นะครับสำหรับปีเหรียญ10บาท5บาท1บาทนะครับหรือว่าเหรียญ2บาทของชนิดแต่ละชนิดราคานะครับก็สามารถกลับไปดูคลิปต่างๆได้นะครับส่วนข้อมูลการติดต่อนะครับข้อมูลการติดต่อก็ให้ดูในคลิปแต่ละคลิปนะครับแสงทองสองทางจะลงข้อมูลการติดต่อเอาไว้ก็ต้องขอกราบประทานอภัยพี่ๆน้องๆลุงป้าอาทุกๆท่านด้วยนะครับสำหรับความไม่สะดวกนะครับเนื่องจากว่าคนติดต่อถือได้ว่าเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆแสงทองสองทานก็ตอบไม่หวัดไม่ไหวจริงๆนะครับและก็หลายๆท่านก็ส่งเหรียญเอามาขายนะครับบางท่านส่งมาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเยอะมากเลยทีเดียวนะครับถึงยังไงก็ขอให้เป็นเหรียญที่มีสภาพที่สมบูรณ์สวยงามนะเหรียญของท่านก็อาจจะได้ราคานะครับถ้าเกิดว่าไม่เป็นเหรียญที่มียอดผลิตน้อยหรือว่าการประเมินสูงนะครับก็ขอให้ดูสภาพหน่อยมีความสวยงามนะครับเหรียญของเราก็จะมีราคานะครับเอาล่ะนะครับสำหรับคลิปนี้แสงทองสองทางก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ